พวกศักดินาสำราญบนหัวคนสามานโสมงปลดมันออกไปขับไล่มันให้พวกชนชั้นพาเด็ดขาดไล่มันไปไปไปพวกศักดินาหากินบนหลังเราเหยียบย่ำพวกเรายากจนมานานพวกศักดินาหากินบนหลังเราเหยียบย่ำพวกเรายากจนมานานออกมาเถิดน้องพี่ออกมาขับไล่มันให้พวกชนชั้นพาเด็ดขาดไล่มันไปไปไปพวกศักดินาหัวคนสามารถโสมงปลดมันออกไปพวกศักดินาสำราญบนหัวคนสามารถโสมงปลดมันออกไปครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับอย่างเข้าวันที่8เดือนพฤศจิกายน2557แล้วนะครับมีประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับวันนี้ที่อยากจะนำมาวางให้พี่น้องเอาไปคิดต่อแล้วก็ชวนคิดชวนคุยกันนะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการต่อสู้ของขบวนประชาธิปไตยครับวันนี้นะคำตอบชัดเจนว่าเฉพาะหน้าแล้วเนี่ยนะครับเรากำลังเผชิญหน้ากับยุทธการที่ฝั่งตรงข้ามนั้นใช้โดยการมีแนวคิดเครือข่ายและแนวทางปฏิบัตินั้นเป็นแบบทหารนะครับการจะสู้กับทหารในภาวะที่เรายังจะต้องนะครับต่อสู้กันอีกหลายยกแม้กระทั่งถึงตอนเปลี่ยนระบอบแล้วนะครับจะต้องเดินหน้ากันต่อไปอย่างไรการจะปฏิวัติกองทัพนะครับปฏิวัติเรื่องของกองกำลังนะครับเรื่องของกลไกอำนาจต่างๆเนี่ยนะครับก็คงจะต้องนะครับอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบระบอบการคิดการปฏิบัติงานของทหารนะครับมีแนวรบนิรนามท่านหนึ่งนะครับได้ฝากข้อคิดมาพร้อมกับมีข้อมูลมาให้นะครับผมเลยอยากจะขออนุญาตนำเสนอเพื่อเป็นนะครับข้อมูลแล้วก็เป็นความรู้ให้กับพี่น้องไปประกอบการพิจารณาทำสิ่งต่างๆนับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงจุดสำคัญต่างๆในอนาคตการอันใกล้นี้และก็ระยะยาวต่อไปนะครับท่านเขียนมาโดยบอกว่าวันนี้ทหารรัฐบาลทหารกำลังพยายามครองโลกจุดอ่อนของพวกเขานะครับของทหารเนี่ยนะคือความแตกแยกของผู้ใต้บังคับบัญชาและความไม่ประสีภาษาของประยุทธ์เกี่ยวกับระบบสากลขาดความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกทั้งด้านการต่างประเทศในทุกมิติทำให้มุ่งหน้าแต่จะเทิดพระเกียรติอย่างเดียวไม่ยอมรับความจริงในสากลว่ากระบวนการก่อตั้งรัฐบาลทหารและสภาปฏิรูปแห่งชาติไม่ได้ถือตามหลักสากลบีบบังคับให้ประชาชนทั้งในและนอกประเทศปฏิบัติตามออกคำสั่งให้ทุกคนฟังหัวหน้าโดยไม่มองถึงข้อเท็จจริงว่าโลกภายนอกก้าวไปไกลถึงไหนแล้วประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาในนาทีนี้องค์พระประมุขหมดสภาพกันสภาพปกครองทางกายภาพประยุทธ์ออกมาบัญชาการเสมือนหนึ่งเป็นพระราชาใช้กฎอัยการศึกเป็นข้อได้เปรียบทำให้ประเทศชาติกลายเป็นศพแช่แข็งในสายตาประชาคมโลกน่าคิดนะครับวิธีการต่อสู้ของผู้ต้องการปฏิวัติและโค่นล้มอำนาจกองทัพทหารควรศึกษาข้อมูลสงครามสารสนเทศซึ่งมีเคล็ดลับยุทธศาสตร์การปฏิวัติและเรียกคืนประชาธิปไตยจะต้องเริ่มในวันเปลี่ยนผู้ปกครองผู้ครองราชบัลลังก์เท่านั้นเพราะเป็นจุดล้มเหลวทางจิตวิญญาณนะครับก็แปลว่านะครับการจะค้นล้มกองทัพนั้นต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสงครามสารสนเทศนะครับเพราะมันมีเคล็ดลับต่างๆทางยุทธศาสตร์ซึ่งเขาปฏิบัติกับเราส่วนการปฏิวัติและก็เรียกคืนประชาธิปไตยนั้นท่านบอกว่าเริ่มตอนที่ในการมีการเปลี่ยนราชการแล้วเท่านั้นแหละเพราะตอนนั้นเนี่ยจุดล้มเหลวทางจิตวิญญาณฝั่งนะของฝั่งสถาบันเนี่ยนะมันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนได้ตอนนั้นแหละว่างั้นนะครับถ้าทำได้วันนั้นก็จะประสบความสำเร็จ
แต่ก่อนจะไปได้ถึงจุดนั้นต้องศึกษาระบบการปฏิบัติงานบัญชาการของกองทัพให้รู้เท่าทันก่อนว่าจะต้องจู่โจมที่หน่วยบังคับบัญชาใหญ่เท่านั้นนะครับจะต้องจู่โจมที่หน่วยบังคับบัญชาการใหญ่เท่านั้นน่าสนใจแล้วก็ข้อมูลที่ท่านได้ส่งมาให้ผมนะครับเป็นข้อมูลที่เดิมเอามาจากเว็บไซต์ของกองทัพเรือนะครับเท่าที่ดูนะน่าจะไม่พลาดแต่ว่าพอผมคลิกตามลิงก์ไปไม่มีครับเอาลงไปเรียบร้อยแสดงว่าทหารก็กลัวว่าพลเรือนนั้นจะรู้เท่าทันอย่างที่เราทราบกันครับอาวุธเนี่ยประเทศไทยเนี่ยชนชั้นปกครองบอกว่าเลยว่าพลเมืองทั่วไปเนี่ยมีอาวุธไม่ได้นะนะครับมีอาวุธไม่ได้อาวุธถ้าจะมีก็มีประเภทแบบต๊อกต๊อกแท็กแท็กนะสู้ทหารไม่ได้นะครับก็เป็นเหมือนกับหลายๆประเทศนะครับที่พลเมืองนั้นพลเรือนจะไม่สามารถจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์ในระดับที่สามารถมีการทำลายล้างได้เท่ากับที่ทหารจะมีนะครับมันทหารก็เลยได้เป็นใหญ่นะครับถ้าประชาชนยิงปืนเป็นหมดนี่มีปืนอยู่ด้วยในทหารก็ไม่มีน้ำยานะครับเพราะนั้นเขาก็เลยกันเอาไว้แล้วก็เมื่อทหารไม่มีน้ำยาคนที่คุมทหารก็จะไม่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับก็เดี๋ยวส่วนที่จะเป็นสาระความรู้นะผมคิดว่านะครับเดี๋ยวพี่น้องลองพิมพ์คำนี้เข้าไปดูนะนะครับสงครามสารสนเทศแล้วก็ information warfare เนี่ยนะครับลองใส่เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับทำให้พี่น้องดูว่าถ้าเราทำกันที่ทาง Google นะครับแล้วออกมาแล้วมันจะมีลิงก์ที่ไปหาตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำไปพร้อมกับพี่น้องนะถ้ามันมีผมจะได้ไม่ต้องอ่านนะเพราะมันยาวเหมือนกันนะครับถ้าพี่น้องต้องใช้ความละเอียดในการอ่านนิดนึงผมเอาคำนิสัยเข้าไปครับนะครับแล้วลองดูซิว่ามันจะรีเทิร์นออกมาแล้วนะครับมีอะไรที่เราใช้ประโยชน์ได้หรือไม่อย่างไรสงครามสารสนเทศเพื่อความเหนือกว่าปรากฏว่ามีนะครับมีอยู่หลายแหล่งด้วยนะครับกองทัพไทยกับสงครามสารสนเทศลองไปดูนะครับอันนี้น่าสนใจอาจจะเป็นเรื่องของประวัตินะครับโอ้นี่การปฏิวัติทางทหารนะครับเขาได้เกิดอะไรขึ้นมาเป็นเชิงประวัติศาสตร์ครับแล้วก็นี่สงครามเชิงรุกโดยทั่วไปทำยังไงโอ้น่าจะเป็นอันเดียวกันครับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์โอ้โหนี่น่าจะมาอยู่ที่นี่นะครับเนี่ยโอ้แต่ว่าเป็นมีการกล่าวอ้างด้วยนะครับดูมีที่มาที่ไปดีนะครับเนี่ยไม่แน่ใจว่าเหมือนไฟล์ที่ผมมีหรือเปล่านะผมขออนุญาตเช็คดูไฟล์ที่ผมเพิ่งจะทำเสร็จเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะครับมันเริ่มต้นขึ้นต้นด้วยสารสนเทศคืออะไรนะครับแล้วก็เป็นระบบสารสนเทศเป็นพื้นฐานก่อนแล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศมีอะไรบ้างนะครับประกอบด้วยอะไรความหมายของสงครามสารสนเทศคุณลักษณะของสงครามสารสนเทศนะครับนะบอกลักษณะมา 4-5 แล้วก็รูปแบบนะของการของสงครามมีแบบไหนบ้างการควบคุมบังคับบัญชานะครับการอะไรอีกนะไล่ลงมายาวเหมือนกันนะครับเนี่ยผมเลยไม่แน่ใจว่าจะอ่านดีหรือเปล่าเพราะมันเยอะมากนะครับเนี่ยโอ้ก็มีหลักการให้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับเนื่องจากการจัดหน้าตามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่การลวงทางการทหารก็มีนะครับเนี่ยพวกเราต้องเข้าใจนะครับว่าทหารเขาคิดอย่างไรนะครับเพื่อให้เราจะได้ต่อสู้กันสงครามอิเล็กทรอนิกส์เป็นยังไงนะครับการโจมตีโอ้นะครับนี่เราจะได้เข้าใจว่าไอ้ที่มาแทรกซึมอยู่ตาม Facebook บ้างอะไรบ้างเนี่ยหรือว่าการที่เขาปล่อยข่าวตามสื่อต่างๆนั้นนะครับมันเข้าล็อกไหนเราจะได้รู้เท่าทันเหมือนกับพี่น้องอ่านสามก๊กนะครับเราก็จะได้รู้ว่านะครับมันมีสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มีการโคดโกงหักหลังหรือตกลงนะครับนี่อย่างไรบ้างนะครับสงครามข่าวกรองสงครามอิเล็กทรอนิกส์ก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับสงครามจิตวิทยาเนี่ย IO ที่เราว่ากันเนี่ยครับเนี่ยนี่สงครามแฮกเกอร์นะเข้าไปแฮกเลยนะครับ
แล้วก็จับตัวจัดการต้นตอนะครับนี่โอ้ยสารสนเทศทางเศรษฐกิจก็มีนะครับเนี่ยสงครามเล่นกันได้หลายแนวทางครับนี่คงเป็นประเภทเป็นลักษณะว่าสู้กันแบบจะยึดประเทศกันเลยหรืออะไรอย่างนั้นนะครับสงครามไซเบอร์นี่พวกเราเจอกันเต็มๆเลยตอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นไฟล์ PDF ที่ผมมีอยู่นะครับตามหัวข้อที่ว่าเนี่ยทหารเข้าเรียนกันอย่างนี้พี่น้องและพวกเราอ่ะนะครับลองพิมพ์คำนี้ดูนะครับสงครามสารสนเทศหรือว่า information warfare เนี่ยพิมพ์คำนี้เข้าไปใน Google แล้วพี่น้องมันจะมีเข้ามาเต็มไปหมดเลยครับแล้วพี่น้องก็ลองไปอ่านดูนะครับเลือกเอานะครับนี่มันเป็นศัพท์ทางทหารเลยนะครับสงครามสารสนเทศเนี่ยการทหารยุคใหม่เนี่ยต้องมีเรื่องต่างๆเหล่านี้และผมก็เชื่อว่าถ้าไปหน้าอื่นก็ยังจะพอมีอยู่อีกเยอะนะครับเนี่ยมันมีพายุไซเบอร์นะนะครับเอาแล้วก็จะมีชาร์ตมีต่างๆถ้าพี่น้องรู้จักดูนี่วิกิพีเดียนี่เอาขึ้นเลยนะครับกองทัพ บกก็มีของเขาเนี่ยนะแล้วถ้าพี่น้องจักค้นอะไรอย่างนี้นะครับนี่กองทัพ บกเขาก็ทำเมื่อกี้เป็นของกองทัพเรือมาดูที่กองทัพ บกอันนี้หน้าของกองทัพ บกเลยครับศูนย์เทคโนโลยีทางทหารพี่น้องเข้าไปดูหน่อยนะครับจะได้รู้ว่าไอ้พวกที่มันนะครับมารบกับประชาชนเนี่ยมันคิดยังไงมันอยู่กันยังไงนะครับประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยเดี๋ยวนะครับมีการบัญชาการกันอย่างไรนะครับเนี่ยมีตั้งเป็นกองระบบอย่างไรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกกองทัพเข้ามาเกี่ยวข้องยกเว้นนะครับกองทัพตำรวจเขายังมีทหารสื่อสารอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องถือว่าวันนี้เนี่ยถ้าทหารเข้ามาสู้กันในแนวรบทางด้านนี้ก็สนุกแล้วครับเพราะเราไปดูว่าผู้บังคับบัญชาเอานี่หน้าตาอันนะแต่ว่าเว็บไซต์อาจจะดูแลไม่ดีนะครับบางลิงก์เนี่ยไม่ได้เรื่องหรือว่าเขาตั้งใจเอาลงนะครับเนี่ยอดีตผู้บังคับบัญชามีนะครับแต่ผู้บังคับบัญชาปัจจุบันนี้ไม่เอาไว้นะครับน่าสนใจนะครับระดับพลตรีนะครับเป็นผู้บัญชาการส่วนใหญ่เป็นพลตรีนะครับนี่ถือว่าเป็นงานที่ต้องปฏิบัติอยู่นะครับเป็นพลตรีหมดเลยนะครับแต่ว่าผู้บังคับบัญชาปัจจุบันเนี่ยเป็นใครบ้างไม่มีนะครับหรือว่าทางกองทัพจะทำการซ่อนไว้หรือเปล่านะครับจะใช้เงินภาษีประชาชนนี่จะทำงานต้องให้ประชาชนรับรู้ด้วยสิครับนะครับอ๋อเขามีสาระน่ารู้ท่านเทคนิคเชียนนะครับเอานี่ก็มีเป็นประโยชน์พี่น้องก็เอามาเรียนได้เนี่ยนะครับเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆคู่มือทำ Excel นะครับเรียน Word อย่างง่าย Photoscape ก็มีนะครับถ้าเสียงหายทำยังไงการใช้ PowerPoint ทำยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์แบบธรรมดานะครับทางด้านเทคนิคแล้วด้านอื่นล่ะโอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องอิสเพเฮระไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่การจัดสวนแบบญี่ปุ่นก็มีเอ้านี่กองทัพไทย ตลกครับตลกเลยแต่ว่านะครับพี่น้องก็ต้องไปค้นดูนะครับนี่ผมมาจุดประกายให้เฉยๆนะครับไม่ได้แปลว่าเราเป็นศัตรูจะต้องไปฆ่าไปฟันกันนะแต่ผมกำลังบอกว่าเขาคิดอย่างไรเขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องนะครับลุกกันขึ้นมาทำความเข้าใจแล้วก็จะต้องปรับเปลี่ยนกองทัพนะครับไม่ให้เป็นศัตรูของประชาชนให้มาช่วยกันสร้างประชาธิปไตยซะนะครับนะเอาเป็นว่านะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องก็แล้วกันนะครับต้องไปศึกษากันต่อนะครับลองอ่านดูนะครับพี่น้องที่มีสมาธิแล้วสามารถจะอ่านอะไรได้เยอะแยะเนี่ยนะครับก็อ่านแล้วก็ถ้าสามารถจะช่วยเขียนให้มันสั้นๆนะครับแล้วก็เอาไปกรองออกมาเป็นเนื้อหาสาระที่พี่น้องอ่านได้ง่ายได้สั้นกระชับแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะเช่นว่าถ้าเกิดมีปรากฏการณ์ใดๆในกลุ่ม Facebook ซึ่งมันน่าสงสัยว่าจะเป็นปฏิบัติการของทางฝั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยครับก็จะได้ช่วยกันดูแลหรือว่าในส่วนที่พี่น้องจะต้องปกป้องตัวเองนะครับป้องกันตัวเองก็สามารถจะทำได้ดีขึ้นถ้าพี่น้องเข้าใจว่าทหารนั้นนะครับวันนี้ซึ่งเขาคุมอำนาจเขาเอายุทธการทางด้าน information warfare เนี่ยไปใช้อย่างไรบ้างครับนี่เป็นการป้องกันตัวเองกันเลยและเป็นการสู้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ไปฆ่าไปฟันไปทำร้ายใครแล้วเราป้องกันตัวแล้วก็ใช้สิทธิเสรีภาพของเราในเรื่องการบริโภคข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนพื้นฐานนะครับก็วันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ14นาทีกว่าเกือบ15นาทีพี่น้องไปศึกษาต่อนะครับผมคิดว่าคงไม่อ่านละเพราะเดี๋ยวเริ่มคอแห้งแล้วนะครับแล้วเราจะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ